รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาสำหรับท่านผู้โดยสารที่หาผู้ขึ้นรถกรุณาเข้านั่งตามออนังระบุในที่รถไฟของท่านขอให้บรรดาท่านนำกระเป๋าและเครื่องติดตัวของท่านไว้ในสั้นเก็บเงินเครื่องขันสวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast วันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาติดตามตอนพิเศษนะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักบทบาทของจีนในชาติอาเซียนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับเราด้วยผ่านกรณีศึกษาของโครงการรถไฟลาวจีนค่ะเสียงที่ได้ยินไปในช่วงต้นรายการก็เป็นเสียงประกาศของผู้ประกาศบนเส้นทางขบวนรถไฟลาวจีนซึ่งดิฉันได้ไปนั่งจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปที่หลวงพระบางเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเป็นโครงการที่เดินทางร่วมกันไปกับคณะนักข่าวไทยกว่า20ชีวิตค่ะจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยต้องการจะพานักข่าวไทยไปให้รู้จักจีนและลาวในมิติต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นโครงการมองจีนยุคใหม่สิ่งที่สื่อไทยควรรู้ในรุ่นที่4ค่ะทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2564ที่ผ่านมานะคะปลายปีที่แล้วค่ะใช้เวลาในการก่อสร้างรวมๆแล้วก็ประมาณ5ปีค่ะมูลค่าการก่อสร้างเกือบ2แสนล้านบาทเลยเป็นการร่วมทุนระหว่างจีนกับลาวในสัดส่วน 70-30 นะคะซึ่งทางการจีนก็เป็นผู้ที่ทั้งศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในการออกแบบการก่อสร้างด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งของทางลาวเองเนี่ยก็มีความตั้งใจที่อยากจะได้เส้นทางการคมนาคมขนส่งเพื่อที่จะเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะในความต้องการจะมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟของลาวเนี่ยมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในประมาณสักช่วงปี2544ถึง2545ในสมัยนั้นประธานประเทศก็คือนายจุมลีไสยสรค่ะซึ่งได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์รับผิดชอบโครงการเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการร่วมทุนกับจีนโดยมีประเด็นสำคัญของการเจรจาก็คือต้องการจะลงรายละเอียดเรื่องเงื่อนไขของการลงทุนและการก่อสร้างเพราะลาวเนี่ยต้องการจะได้เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่อำนวยความสะดวกแต่ว่าก็เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ไม่ต้องการหนี้สินที่สูงมากเกินไปจนกระทั่งเป็นภาระหนักสำหรับรัฐบาลนะคะการเจรจาระหว่างสองชาติก็มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะและแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาวหลังการประชุมสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะคะไทยจากยุคของนายจุมลีมาสู่ยุคของนายบุญยังบัวละจิตก็ไม่ได้ทำให้โครงการรถไฟของลาวเนี่ยหยุดชะงักไปนะคะแต่ก็มีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประสบความสำเร็จในเงื่อนไขต่างๆที่ลาวได้ทำข้อตกลงกันกับจีนนะคะก็มีสาระสำคัญหลายอย่างแต่ว่าหลักๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือต้องให้บริษัทลาวเนี่ยได้มีโอกาสในการรับเหมาช่วงในโครงการด้วยซึ่งก็มีประมาณสัก20แห่งนะคะและสำหรับการลงทุนค่ะมีบริษัทร่วมทุนจีนลาวสัดส่วน 70-30 นะที่ตั้งขึ้นของ2ฝ่ายโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนที่สูงมากทีเดียวสำหรับลาวนะคะเพราะถือเป็น1ใน3ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศเลยค่ะก็มีความห่วงใยกันว่าจะเป็นเหตุให้ลาวติดกับดักหนี้สินจีนเหมือนกับอีกบางประเทศหรือเปล่านะคะเพราะ 60% เนี่ยเป็นเงินกู้ประมาณสัก 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.18 แสนล้านบาทไทยนะคะกู้มาจากธนาคารส่งออกและนำเข้าหรือว่า Exim Bank ของจีนแล้วนอกจากนี้อีก 40% เนี่ยก็ถือเป็นหุ้นซึ่งลาวก็มีภาระต้องใส่เงินเข้าไปตามสัดส่วนหุ้นของตัวเองด้วยในขณะที่สัดส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของบริษัททางจีนอยู่นะคะโดยรวมแล้วลาวมีภาระหนี้สินมากถึงประมาณ 1,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ถือว่าสูงมากๆเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่มีรายงานจากธนาคารโลกในปี2020นะคะว่าอยู่ที่ประมาณ 19,136 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางรถไฟสายนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากทางตอนใต้ของจีนก็คือนครคุนหมิงซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนานนะคะมาที่นครเวียงจันทน์ของลาวค่ะเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจจีนอินโดจีนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือว่า Belt and Road Initiative หรือ BRI ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเริ่มขึ้นในปี2013เพื่อที่จะขยายเส้นทางการเดินทางการขนส่งเชื่อมต่อผู้คนและชาติต่างๆใน70ประเทศทั่วโลกทั้งทางบกและทางทะเลด้วยค่ะโครงการนี้ทางการรถไฟของจีนกับลาวก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีทั้งหมดประมาณ32สถานีนะคะขณะนี้เนี่ยมีอยู่ในลาวแล้ว6สถานีคือบ่อเต็นเมืองไซหลวงพระบางวังเวียงพวนหงแล้วก็นครหลวงเวียงจันทน์ค่ะรวมระยะเวลาในการเดินทางประมาณ4ชั่วโมง20นาทีจากเวียงจันทน์ถึงบ่อเต็นนะคะเปรียบเทียบเมื่อดูระยะทางและความเร็วและการใช้เวลากับเส้นทางรถปกติก็ถือว่าประหยัดแล้วก็ลดเวลาการเดินทางได้มากเลยค่ะเพราะว่าไม่ถึง5ชั่วโมงในขณะที่ต้องใช้เส้นทางรถมากกว่า13ชั่วโมงด้วยระยะทางกว่าประมาณสัก600กิโลเมตรค่ะก็นับว่าช่วยร่นระยะทางได้มากจุดมุ่งหมายหลักในตอนที่ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าต่างๆนะคะของไทยระหว่างจีนกับทางลาวนั่นเองค่ะแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้คนที่ใช้บริการในการเดินทางซึ่งก็รวมถึงคนไทยจำนวนมากด้วยนะคะที่หลังจากลาวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นและเริ่มผ่อนคลายเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้คนที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ก็พบว่ามีคนไทยจำนวนมากเลยค่ะเดินทางไปลาวด้วยเป้าหมายว่าอยากจะลองไปใช้บริการนั่งรถไฟลาวจีนในครั้งนี้สักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เล่าขานผ่านไกด์ที่ดิฉันได้มีโอกาสไปคุยด้วยค่ะบอกว่าเขาได้เคยรับคณะนักท่องเที่ยวไทยหลายคณะเลยนะคะซึ่งมีทั้งกิจกรรมไปดูงานในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆแต่ขณะนี้เป็นร้อยคนเลยแต่ว่าไม่มีแผนของการเดินทางด้วยรถไฟลาวจีนอยู่ในกำหนดการขอโอกาสแค่เพียงว่าขอไปยืนถ่ายรูปด้วยกันที่หน้าสถานีรถไฟที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต้องจัดโปรแกรมนี้ให้อยู่ในทัวร์ของคณะดังกล่าวที่ว่านั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่คณะเดียวนะคะมีหลายคณะทีเดียวก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจค่ะรถไฟลาวจีนนี้ให้บริการแล้วก็แล่นด้วยความเร็วประมาณสัก150ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็จัดว่าเป็นรถไฟความเร็วปานกลางนะคะมีหลายสิ่งที่น่าสนใจในการเดินทางไปรอบนี้ค่ะหากว่าจะให้เล่าประสบการณ์ของการได้นั่งรถไฟลาวจีนนะคะก็ต้องบอกว่าเนื่องจากรถมีสภาพใหม่นะก็ทำให้โอโถงกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายทีเดียวค่ะรวมทั้งมีความสะอาดด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการก็มีทั้งคนลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศรวมทั้งคนไทยด้วยนะคะที่ไปเป็นสัดส่วนค่อนข้างจะมากสักหน่อยในการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์จุดหลักๆที่มีผู้คนจะไปแวะลงเยอะก็อย่างเช่นที่หลวงพ่อบางแล้วก็ที่บ่อเต็นค่ะรวมทั้งที่วังเวียงด้วยลักษณะรูปแบบและแม้กระทั่งข้อความหรือว่าการสื่อสารเนี่ยก็แน่นอนว่าในเมื่อเป็นเทคโนโลยีจากจีนนะคะมีความใกล้เคียงแล้วก็ถอดแบบในลักษณะคล้ายคลึงกันมาทั้งหมดเลยค่ะดิฉันเคยมีโอกาสไปนั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนหลายขบวนด้วยกันนะคะก็จะเห็นความคุ้นเคยคุ้นตาขนาดใหญ่ที่ทางรถไฟกำหนดสถานีต่อไปเมนสถานีหลวงพระบาง女士们先生们แม้กระทั่งการประกาศเสียงตามสายบนขบวนรถไฟก็มี3ภาษานะคะคือภาษาลาวภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้โดยสารที่มีความหลากหลายระหว่างการให้บริการรถไฟก็มีพนักงานขายขนมของกินนะคะในขบวนที่ดิฉันไปเนี่ย
มีขายกล้วยฉาบนะฮะและมีขายเครื่องดื่มมีขายอาหารได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียวแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากอยู่ในระดับที่จับต้องได้ถือว่าเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่อาจจะหิวหรือว่ายังไม่ได้กินอะไรมาก่อนจะมาขึ้นรถไฟนะคะดิฉันและคณะได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้คนหลายฝ่ายนะคะรวมทั้งท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำสปป.ลาวด้วยท่านเจษฎากตะเวทินค่ะท่านบอกว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในลาวโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพราะว่าลาวเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแร่ธาตุหายากที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อการเดินทางคมนาคมขนส่งดีขึ้นจึงหมายถึงโอกาสดีทางด้านของการลงทุนและการเชื่อมต่อระหว่างลาวไปยังจีนรวมทั้งชาติไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยและนอกจากนี้รถไฟลาวจีนก็เป็นตัวสำคัญที่เปิดทำให้ลาวได้สามารถใช้ศักยภาพด้านอื่นๆที่ยังมีอยู่ในประเทศและยังไม่เคยถูกใช้เนี่ยมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะโครงการรถไฟจีนที่เข้ามาเนี่ยนะครับผมจะเรียกว่าตัวนี้คือเป็นเกมเชนเจอร์ตัวจริงของเศรษฐกิจลาวเพราะจะมาช่วยเปิดศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการนำมาใช้อย่างเต็มที่เนี่ยได้อย่างมากขึ้นท่านผู้ไทยประจำสปป.ลาวท่านก็บอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับลาวซึ่งเป็นความท้าทายใหญ่คือเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สินและการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางลาวก็ต้องเร่งอย่างมากเพื่อจะให้มีเม็ดเงินมาเพียงพอสำหรับการชำระหนี้สินที่กู้ยืมมาลงทุนในโครงการนี้แต่ว่าในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจของลาวนะคะก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาจากท่านทูตค่ะท่านก็เล่าบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเศรษฐกิจลาวนั้นถือว่าได้กำไรจากการส่งออกเฉลี่ย100-200ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเงินนั้นถูกเก็บเอาไว้ที่สถาบันการเงินต่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์ไหลกลับเข้ามาเพียงประมาณ 33% ค่ะแล้วก็มีสถานการณ์ค่าเงินผันผวนด้วยก็ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกดึงออกจากตลาดลาวจำนวนมากตอนนี้ก็เลยมีโจทย์ใหม่ของทางรัฐบาลลาวคือทำยังไงจะดึงรายได้กลับเข้ามาในประเทศได้มากที่สุดแล้วก็มาในรูปของเงินดอลลาร์เพื่อจะใช้สำหรับการชำระหนี้ด้วยจึงได้มีโครงการต่างๆมากมายรวมทั้งการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาทำโครงการขนาดใหญ่ในประเทศแล้วก็รัฐบาลลาวก็ยังใช้วิธีการที่จะชะลอการชำระหนี้โครงการต่างๆรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อจะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคณะนักข่าวก็ยังได้มีโอกาสไปคุยกับอดีตรองอธิบดีกรมรถไฟลาวถึงเรื่องของโครงการนี้ด้วยนะคะคุณสอนศักดิ์ยานชนะท่านสอนศักดิ์เนี่ยบอกว่ารัฐบาลลาวเห็นความสำคัญของการที่จะสร้างระบบขนส่งในทางรางเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆมานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าด้วยหลายเหตุปัจจัยก็เลยทำให้ชะงักไปพร้อมกับยกตัวอย่างค่ะว่าตัวของท่านสอนศักดิ์เองเนี่ยได้ทุนรัฐบาลนะคะเพื่อส่งไปศึกษาต่อด้านระบบรางจากสภาพโซเวียตมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1977ตอนนั้นก็ไปพร้อมๆกันกับนักศึกษาลาวอีกหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็มีการส่งนักศึกษาลาวไปเรียนรู้ในประเทศต่างๆรวมทั้งทางยุโรปด้วยแต่ว่าพอกลับมาแล้วก็ไม่ได้มีการดำเนินการต่ออย่างรวดเร็วมันก็ทำให้ชะงักไปนะคะไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสำหรับการลงทุนรถไฟลาวจีนครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของลาวแต่ก็ยอมรับนะคะว่ามีหลายปัจจัยที่ยังเป็นข้อจำกัดมีหลายอุปสรรคที่ยังต้องแก้ปัญหาแล้วก็มีหลายความท้าทายที่ยังรออยู่ด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆที่ท่านสอนจากพูดถึงเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งก็คือในเชิงศักยภาพและความสามารถของคนลาวของแรงงานลาวที่ยังถือว่ายังตามหลายๆชาติไม่ทันเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นโอกาสในการจะมาเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีจากทางจีนแล้วจะพัฒนาให้คุณภาพของแรงงานฝีมือของลาวเนี่ยเพิ่มกระตุ้นมากขึ้นด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวงบประมาณค่ะก็เป็นข้อจำกัดที่จะต้องเร่งในการที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศเพื่อชำระหนี้อย่างที่บอกตอนต้นนะคะทีนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างลาวไทยค่ะซึ่งอดีตรองอธิบดีกรมรถไฟลาวท่านสอนศักดิ์ท่านก็บอกว่า
มันมีรายละเอียดที่ต้องมาคุยกับทางไทยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของขนาดของรางที่ไม่เท่ากันแล้วก็การทำอย่างไรจะลดต้นทุนในแง่ของการขนส่งและขนถ่ายสินค้าเพราะสถานการณ์ก็คือว่าเมื่อรถไฟจีนไปถึงลาวเนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีการขนถ่ายสินค้านั้นมาต่อยังในส่วนของไทยอีกทีนึงไอ้ตัวค่าใช้จ่ายของการยกถ่ายโอนจากที่หนึ่งและขนถ่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสองต่อคือเอาลงจากรถไฟจีนแล้วก็เอามาขึ้นกับรถของไทยเนี่ยค่ะก็เป็นต้นทุนซึ่งอยากจะหาทางที่จะลดลงไปเพราะฉะนั้นกลางเดือนตุลาคมนี้โดยประมาณเนี่ยนะคะก็ทราบว่าผู้แทนลาวไทยรวมทั้งฝั่งทางจีนด้วยจะนัดคุยกันแล้วก็จะหาทางแก้ปัญหารวมทั้งมีประเด็นเรื่องของการเสนอสร้างสะพานใหม่เพื่อรองรับการจราจรคนส่งข้ามแดนระหว่างลาวไทยที่มันหนาแน่นเนี่ยให้สะดวกแล้วก็ง่ายเร็วมากขึ้นเพราะว่าในขณะนี้นะคะเมื่อรถไทยข้ามผ่านไปทางลาวขนส่งสินค้าเนี่ยก็จะต้องมีการปิดสะพานกันรอบหนึ่งนานสัก 10-15 นาทีทำให้คลุกคลักมากพอสมควรทีเดียวแนวโน้มก็คือจะมีการเสนอเรื่องของการสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งคนไทยสินค้าต่างๆเหล่านี้ค่ะอันนี้ตัวนี้ก็ทั้งสองฝ่ายเลยก็จะร่วมกับฝ่ายจีนน้ำอีกแต่ฝ่ายลาวเนี่ยก็อาจจะเงินบ่เพียงพอที่จะเฮ็ดสะพานแห่งใหม่ถ้าว่าบ่มีสะพานแห่งใหม่นี่จะเป็นไปได้ยากการขนส่งสินค้าหลายๆที่จะมาเป็นทั้งเมตรเกตทั้งสแตนดาร์ดเกตทั่วไปตลอดถ้าว่าบ่มีสะพานเนี่ยก็ผลประโยชน์ของฝั่งไทยคือตอนอุดรเพิ่นก็มีเขตเศรษฐกิจเพิ่นได้ต่อหน้าเนาะครับแล้วก็อุดรขอนแก่นแถวนี้ได้ไปฮอดขอหลานยังเพราะว่าทั้งอีสานเฮานี่ก็มีหมากไม้หลายได้สิไปขายจีนสมมุติจะแกมาทุเรียนฟังเล่าว่ามาทุเรียนทั้งไทยทุเรียนที่ดิฉันและคณะนักข่าวได้มีโอกาสไปคุยด้วยก็คือผู้แทนผู้บริหารจากบริษัทรถไฟลาวจีนนะคะคุณตู้จือกังค่ะเป็น Operations Director ของบริษัทรถไฟลาวจีนก็เล่าข้อมูลให้ฟังว่าก่อสร้างอย่างไรแล้วก็มีการจะชดเชยสำหรับผู้ที่ต้องถูกเวียนคืนที่ดินในลาวเพื่อจะมาสร้างทางรถไฟนี้อย่างไรมีประเด็นที่ผู้บริหารของทางบริษัทรถไฟจีนลาวก็ยอมรับนะคะว่าหลายอย่างกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้บริการดีขึ้น2เรื่องใหญ่ๆที่เจอคือ1ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมค่ะที่ลาวนี่เกิดฝนตกหนักบ่อยและเกิดปัญหาน้ำท่วมพอไปกระทบกับระบบรางก็ทำให้ต้องหยุดให้บริการนานเป็นชั่วโมงหยุดการเดินรถชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเพราะอันนี้เกิดบ่อยก็กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าในลาวนี่ยังไม่เสถียรก็เลยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยทีนี้รถไฟฟ้าเนี่ยใช้พลังงานก็คือไฟในการขับเคลื่อนรถดังนั้นสถานการณ์ไฟที่ไม่เสถียรเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้วยนะคะแต่ว่าตัวเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันในการแลกเปลี่ยนรอบนี้คือปัญหาเรื่องของระบบขายตั๋วค่ะรถไฟลาวจีนยังไม่เปิดขายตั๋วออนไลน์ยังเป็นระบบแบบให้ไปซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์อยู่นะคะแล้วในความจำกัดเนี่ยค่ะก็เกิดปัญหากับบรรดาผู้โดยสารทั้งหลายที่ต้องการจะใช้บริการขณะนี้มีเปิดให้บริการซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เพียงแค่3วันก่อนเดินทางเท่านั้นแล้วก็จำกัดก็คือ1คนได้โควต้าซื้อได้ไม่เกิน3ใบเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ก็คือทำให้คนที่ต้องการซื้อตั๋วเนี่ยไม่อาจจะวางแผนล่วงหน้าระยะยาวๆได้เลยค่ะแล้วผลกระทบมันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าจริงๆรถไฟเส้นนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเน้นหนักในเรื่องของการให้บริการขนส่งคนไทยสินค้ามากกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวคือไม่ได้เน้นขนคนว่างั้นเถอะแต่ตอนหลังนี่กลายเป็นว่าการท่องเที่ยวแล้วก็คนเนี่ยไปบูมค่อนข้างมากเลยมันก็เลยเป็นข้อจำกัดในเรื่องการซื้อตั๋วอย่างที่ว่านี้ค่ะแล้วก็บริการการขายตั๋วเนี่ยห้องขายเขาก็เปิดแค่วันละ3รอบเท่านั้นเองนะคะคือช่วงเช้า 7-10 โมงเช้าตอนบ่ายเนี่ยบ่าย 2-4 โมงครึ่งแล้วก็ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งคือ 2 ทุ่ม 1-2 ทุ่ม 40 เท่านั้นเองพอมันมีข้อจำกัดแบบนี้เขาเรียกว่าดีมานด์กับซัพพลายไม่ตรงกันและความต้องการเยอะกว่ามันก็เลยเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากค่ะดิฉันได้มีโอกาสไปคุยกับไกด์ทัวร์แล้วก็ผู้ที่ให้บริการในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมีข้อมูลน่าสนใจว่าเกิดอาชีพใหม่ก็คือคนที่รับจ้างไปต่อคิวเพื่อซื้อตั๋วแน่นอนเลยถ้าคุณเป็นนักเดินทางที่คุณบอกว่าคุณเดินทางไปวันนี้แล้วคุณจะไปจองซื้อตั๋วเพื่อจะเดินทางบ่ายนี้หรือเดินทาง
ในช่วงสายวันนี้เนี่ยนะคะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคิวมันจะยาวมากอย่างน้อยที่สุดนะคะก็ต้องเดินทางไปรอล่วงหน้า1วันเพื่อจองคิวซื้อตั๋วถ้าคุณจะซื้อเองแต่ไม่งั้นก็คือต้องไปจ้างคนลาวนี่แหละค่ะที่มีอาชีพใหม่คือการไปยืนเข้าคิวให้ทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับบริษัททัวร์ค่ะเวลาที่มีคณะเยอะๆกรุ๊ป20 30คน50คนเนี่ยค่ะมันก็จะต้องจ้างจำนวนคนต่อหน่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าโควต้าซื้อได้แค่คนละ3ใบถูกมั้ยคะดิฉันได้ไปคุยกับทีมของบริษัททัวร์แล้วข้อมูลที่เขาเปิดเผยมาก็น่ากังวลใจเหมือนกันเพราะทำให้มีการชาร์จราคาและมีการโกงราคาค่าตั๋วรวมทั้งจะต้องเสียตังค์ในการไปจ้างคนมาต่อคิวเนี่ยค่ะเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรเพราะว่าตราต่อใบนะคะที่จะต้องถูกชาร์จแพงขึ้นมาในค่าตั๋วเนี่ยประมาณสัก50บาทถึง100บาทค่ะ 30,000 กีบถึง 50,000 กีบถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทศกาลนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะต้องแพงกว่านั้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวอย่างกรณีถ้าเดินทางกับทัวร์เนี่ยบริษัททัวร์ก็จะต้องไปจ้างผู้จองตั๋วนะฮะคือเขาจะต้องไปซื้อตั๋วให้เราแต่เช้าต่อคนนึงก็ซื้อได้3ปี้ก็คือ3ตั๋วซึ่งมันก็ทำให้เราไม่สามารถการันตีได้ว่าเราเดินทางมาเนี่ยเราจะได้ครบทุกคนไหมหรือได้ตั๋วไหมถ้ามาเป็นคณะใหญ่เราก็ใช้วิธีการเดิมนะฮะคือให้คนไปจอง1คนซื้อ3ตั๋วมันก็จะยากขึ้นอีกคือเราต้องหาคนเยอะมากที่จะไปจองตั๋วตรงนั้นทำให้เราก็สุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะไม่ได้ตั๋วครบหรือไม่ได้ตั๋วอย่างเงี้ยครับถ้าช่วงเวลาปกติเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 30,000 ถึง 50,000 กีบนะฮะก็คือต่อใบใช่ครับที่ต้องจ้างคนไปรอซื้อตั๋วรถไฟซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องยินยอมที่จะจ่ายเพื่อที่เราจะได้ตั๋วมาอะไรเงี้ยครับเทศกาลล่ะโอ้เทศกาลนี่หนักเลยก็คืออยากจะบอกว่าคือประมาณ 50,000 ถึง 70,000 แต่โดยหลักๆอันเนี้ยก็ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวมาช่วงนี้เทศกาลเรื่องนี้ผู้บริหารทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งจีนรับทราบดีแล้วก็เป็นหนึ่งในหัวข้อของการที่เขาเตรียมจะพยายามหาทางแก้ไขด้วยค่ะระบบของการจะซื้อออนไลน์ได้น่าจะเป็นคำตอบเพื่อจะช่วยแก้ปัญหานี้คุณตู้ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทรถไฟลาวจีนที่ได้มาพูดคุยกันก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนนิยมไปใช้บริการรถไฟจำนวนมากเฉลี่ยแล้ววันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสบดีนี่ก็ประมาณถึง 4,000 คนเลยนะคะส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ก็ประมาณ 5-6,000 คนแล้วก็รถไฟจีนลาวนี้ให้บริการวันลา6ขบวนนะคะนอกจากการพัฒนาระบบขายตั๋วออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาความต้องการที่มีมากแล้วก็ซื้อตั๋วไม่ได้นี่นะคะอีกแนวทางหนึ่งคือการสร้างตัวแทนหรือว่าเอเจนต์การขายตั๋วให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะมีความชัดเจนถึงแนวทางของการแก้ปัญหาเรื่องของการซื้อตั๋วรถไฟลาวจีนค่ะเราจะเห็นชัดนะคะว่าแนวทางของการขยายการคมนาคมขนส่งผ่านระบบรางซึ่งเป็นรถไฟที่เชื่อมต่อมาจากทางตอนใต้ของจีนมาถึงลาวแล้วก็จะช่วยให้มีความสะดวกมากขึ้นในการมาเชื่อมต่อกับไทยลงไปยังชาติต่างๆในอาเซียนนะคะในการขยายอิทธิพลของจีนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนนี้ก็จะทำให้มีการคมนาคมขนส่งที่เป็นตลาดรองรับสินค้าอุตสาหกรรมของจีนเพื่อกระจายความเจริญเข้ามาสู่อาเซียนได้แล้วจีนก็สามารถจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกเพิ่มเติมในภูมิภาคด้วยคือก็ได้ประโยชน์ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อกับภายนอกพัฒนาเมืองสองข้างทางแล้วก็เมืองชายแดนเพื่อจะมากระตุ้นเศรษฐกิจค่ะจีนได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานใน2ลักษณะนะคะคือการใช้โครงข่ายคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับชาติอื่นๆที่เป็นเหมือนหลังบ้านของจีนในตอนนี้ก็คือฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วในขณะเดียวกันค่ะก็ไปใช้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพื่อควบคุมการผลิตทั้งห่วงโซ่ประทานแล้วก็การบริโภคด้วยนะคะตอนนี้เองเนี่ยนะคะก็มีแนวทางที่น่าสนใจที่เราค้นพบก็คือนอกเหนือจากที่จีนยังจะสนส่งสินค้าของตัวเองออกมาสู่ชาติต่างๆแล้วการคมนาคมด้วยระบบรางเหล่านี้ก็จะอำนวยความสะดวกในการที่ชาติที่เป็นคู่ค้ากับจีนสามารถจะขนส่งสินค้าของตัวเองเนี่ยไปสู่ตลาดของจีนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอมองกลับมาที่บ้านเราค่ะ
ก็เป็นโอกาสนะคะที่สำคัญว่าทั้งรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่จะรับผิดชอบเนี่ยทำอย่างไรถึงจะมองให้เห็นโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการที่ไทยจะสามารถพ่วงในเส้นทางเศรษฐกิจสายนี้แล้วก็ส่งออกหรือผลักดันทำให้สินค้าเกษตรและสินค้าต่างๆของไทยเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดของจีนได้มากขึ้นโดยสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการศึกษาเอาไว้นะคะว่าเส้นทางคมนาคมสายนี้จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั้งค่าโดยสารแล้วก็ระยะเวลาได้ค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นจากคุณหมิงที่มาถึงหนองคายเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน15ชั่วโมงก็เร็วกว่าทางถนนที่เป็นเส้นทางจากนครคุณหมิงถึงจังหวัดเชียงรายซึ่งกินเวลานานถึง2วันค่ะแล้วต้นทุนก็มีแนวโน้มว่าจะถูกกว่าการขนส่งทางถนนถึง2เท่าแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะคะสิ่งที่น่าคำนึงถึงแล้วก็เป็นห่วงด้วยก็คือว่าผู้ประกอบการไทยก็ต้องเจอกับการแข่งขันสินค้านำเข้าจากจีนที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งตัวของคนจีนเองที่ก็จะเข้ามาประกอบธุรกิจทั้งในไทยและในลาวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นค่ะสินค้าจีนเองก็จะกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญกับสินค้าของไทยในตลาดลาวท่านทูตไทยประจำสปป.ลาวท่านเจษดาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าในตลาดลาวเนี่ยค่ะสินค้ากว่า 60% น่ะเป็นสินค้าไทยในแง่ของแบรนด์แล้วก็ความเชื่อถือคำว่าอะไรที่มาจากไทยเนี่ยได้รับการยอมรับสูงมากจากคนลาวเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้วยนะคะในเมื่อสินค้าจีนสามารถเข้ามาอยู่ในตลาดลาวได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นผ่านรถไฟจีนลาวนี้ก็แน่นอนอยู่เองค่ะว่ามีความเสี่ยงที่สินค้าไทยอาจจะถูกแย่งส่วนแบ่งในตลาดด้วยสินค้าจีนในอนาคตข้างหน้าซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคิดคำนึงให้มากแล้วก็ต้องหาแนวทางที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้กับรายการมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะดิฉันสุภิตหวังมีวัฒนาลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast We the World, We the Voice